Colin， 听说你在当兼职老师。嗯，我是教中文课和电脑课。哇，感觉好厉害哦。那是两个不同时段的课吗？嗯，是的，中文课是从早上10点到中午12点半，那电脑课的话是在下午大概2点半到5点。哦 ，OK， 原来是这样，感觉好有趣哦。嗯、那你们需要志工吗？哦，需要啊。哎，你看这里有他的相关资料，我觉得你可以申请看看，你一定没问题的。哦 ，OK， 那中文课程它是多久的呢？然后你们就是上，就是学员上完中文课程后，他会达到什么程度？我们中文课大概就是1年，然后我们是希望学生，学完之后可以通过华语文能力测验，然后主要是在初级的程度。哦，原来如此。哎、那个中文课程它是在哪一天？然后就是它要上多久？我们是每个月上一次课，然后都是在礼拜天。那我们教室都是在台北车站附近，这样就是住在外面的同学就是可以比较上方便的来上课。哦、OK， 因为我现在是念华语文教学研究所的、感觉如果去帮忙的话，对我以后当老师应该有所帮助吧。对啊，一定很有帮助。สวัสดีค่ะ大家好，กลับมาพบกับซันนี่อีกครั้งนะคะจากวิดีโอที่แล้วเราพูดถึง Welcome back to school ครั้งนี้นะคะเรามาดูบทสนทนาเกี่ยวกับการทำงานบ้างนะคะพูดถึงที่ทำงานที่ CK และ Colin ได้กล่าวถึงเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะเจียนซือเจียนซือคำนี้นะคะภาษาไทยเราจะหมายถึงงานพาร์ทไทม์งานพาร์ทไทม์ค่ะคำที่สองนะคะฉือฉีฉือฉีฝึกงานฝึกงานค่ะคำที่สามนะคะใครฉือใครฉือภาษาไทยคือเริ่มค่ะคำต่อไปนะคะจื้อกงจื้อกงอาสาสมัครอาสาสมัครคำสุดท้ายค่ะกงจั่วกงจั่วงานหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าทำงานทำงานค่ะทีนี้เราลองมาแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปนะคะค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะ我在这间公司学习我在这间公司学习ฉันฝึกงานที่บริษัทนี้ฉันฝึกงานที่บริษัทนี้ฝากไว้ประโยคสุดท้ายนะคะ我是泰文兼职主播我是泰文兼职主播ภาษาไทยประโยคนี้นะคะเราจะหมายถึงว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์เป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยฉันทำงานพาร์ทไทม์เป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยเอาละค่ะวันนี้อาจจะเป็นประโยคยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการเรียนคำศัพท์และประโยคของวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย